ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเทศไทยเนาะแปลกวันนี้เราอยู่กัน2คนมีป้องกับแปลกนะครับวันนี้แปลกมีเรื่องอะไรจะเล่ารู้สึกว่าช่วงนี้ละครที่เพิ่งจบไปใช่ไหมเลือดข้นคนจางเนี่ยแต่ว่าคนดูยังไม่จบเนาะก็ยังมีการคุยกันอยู่เพราะว่ามันก็มีหลายประเด็นแหละที่คนยังค้างคาอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงบ้างอ่ะเพราะอย่างเราใช่ไหมที่กลับบ้านวันศุกร์เสาร์ต้องรีบกลับไปดูแล้วพอมันจบปุ๊บทำอะไรวะเนี่ยปกติต้องรีบกลับบ้านก็ไม่ต้องรีบแล้วอะไรอย่างงี้ไงซึ่งเราก็มันมีบางคนบอกว่ามันเป็นการปฏิวัติปฏิรูปรูปแบบของละครจริงป่ะวะเราไม่ค่อยรู้อ่ะถึงขั้นนั้นป่ะมันก็สำหรับเราอ่ะเราว่ามันก็เป็นสิ่งแปลกใหม่แต่ถามว่ามันปฏิวัติขนาดนั้นไหมตัวเราอาจจะชินกับพวกซีรีส์ฝรั่งหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ปฏิวัติอะไรขนาดนั้นอ่ะเพียงแต่ว่ามันแตกต่างจากละครไทยที่เราเห็นเราดูกันมาตลอดเพราะว่าด้วยแค่เรื่องสไตล์หรือว่าช่องของมันอ่ะปกติแล้วละครไทยก็จะไม่ค่อยทำอะไรที่มันเป็นแบบว่าเป็นแนวลึกลับสอบสวนอะไรกันเท่าไหร่เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยอ่ะหลายคนที่เขาไม่ดูละครเรื่องนี้นะสำหรับคนอื่นๆที่เขาแบบชินกับความเป็นละครไทยเดิมนั้นน่ะเขาก็จะรู้สึกว่าละครแนวสอบสวนมันเหนื่อยเกินไปรู้สึกว่าทำงานเสร็จแล้วทำไมต้องมานั่งคิดด้วยว่าใครฆ่าประเสริฐอะไรอย่างเงี้ยเราสังเกตอย่างนึงคือรูปแบบการวัฒนธรรมการเสพละครเนี่ยการเสพสื่อของปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนเว้ยเพราะจากแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีให้ดูย้อนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นฆาตกรรมปุ๊บเนี่ยสืบสวนปุ๊บเนี่ยถ้าเราพลาดไปตอนนึงเราจะไม่รู้แล้วอะไรแต่อันนี้มันสามารถดูย้อนกลับไปใหม่ได้ถ้าดูไม่ทันเราก็สามารถดูย้อนหลังได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูสอบสวนเนี่ยมันจึงสามารถทำได้ง่ายเข้าถึงคนดูเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นไม่เหมือนแต่ก่อนใช่เหรอมันก็เลยมันมีข่าวก่อนหน้านี้ไงที่บอกว่าจริงๆแล้วเรตติ้งในทีวีอ่ะมันน้อยเมื่อเทียบกับการดูในไลน์ทีวีเพราะว่าคนรู้สึกว่าเราดูในทีวีแล้วมันตามไม่ทันอ่ะคือบางทีเราย้อนไม่ได้อ่ะแล้วมันก็ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปถึงไหนแล้วเอ๊ะฮินนี้ทำไมเราไม่เห็นแต่ว่าถ้าเกิดดูในไลน์ทีวีมันสามารถที่จะย้อนกลับมาได้เพราะฉะนั้นการทำแนวสืบสวนสอบสวนอ่ะมันก็เลยง่ายขึ้นสำหรับละครไทยอะไรแต่มันก็อย่างเราใช่ไหมถ้าเราดูเนี่ยถ้ามันเป็นสอบสวนสืบสวนปกติเนี่ยถ้าเราดูทีวีบางครั้งเราก็จะต้องทำงานไปด้วยแล้วก็ฟังเสียงเอาแล้วก็หันไปบ้างแต่กลายเป็นว่าถ้าเป็นหนังแนวเนี้ยละครแนวนี้เนี่ยเราจะต้องนั่งแล้วก็ดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรในเรื่องบ้างเนี่ยมันก็น่าสนใจดีซึ่งเราสังเกตว่าเขาอันนี้คือเป็นเลือดข้นคนจางเนี่ยมันอยู่ในค่ายนาดาวบางกอกใช่ไหมนาคาบางกอกนี่หนึ่งเริ่มต้น2552ซึ่งมันก็มีซีรีส์เกี่ยวกับวัยรุ่นอะไรแบบเยาวชนเด็กอะไรเยอะแยะมากมายอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งใครคุณทรงยศสุขมากอนันต์ใช่ไหมเขาก็เป็นคนก่อตั้งใช่ไหมซึ่งอีละครเรื่องที่เกิดขึ้นในนาดาเนี่ยอย่างเช่นฮอร์โมนบ้างใช่ไหมมันก็พูดถึงเรื่องเยาวชนที่ต้องแบบมาจัดการอะไรปัญหาหลายอย่างอ่ะซึ่งสำหรับเราชอบตรงที่มันเป็นอย่างเลือดคนเนี่ยก็เป็นคนรุ่นลูกเนี่ยที่ต้องมานั่งเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวแก้ไขปัญหาโครงสร้างที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำแล้วขณะเดียวกันเนี่ยคุณทรงยศเองเนี่ยก็เคยกำกับหนังเรื่องเด็กหอดูทันปะวะทันเด็กหอเนี่ยชอบมากถ้าใครเป็นคนหนังจะรู้ว่าเด็กหอเนี่ยมันมีความคล้ายหนังเรื่องนึงของเปโดรปี2004เว้ยที่ชื่อ Bad Education เนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนพิเศษโรงเรียนประจำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาโดยเด็กที่เหมือนแบบพ่อแม่คนก่อไว้อะถ้าอย่างเด็กหอเนี่ยพ่อเป็นคนแบบไปเอากับคนใช้ที่บ้านแล้วพ่อก็กลัวความแตกหรือมีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เลยส่งลูกเรียนไกลๆไปซ้ายเงินประจำไปอย่างเงี้ยคือคนก็เหมือนกันที่เหมือนแบบรุ่นลูกต้องมาแก้ปัญหาพ่อแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นละครปั๊บแล้วมันก็เลยต้องผูกให้มันแน่นขึ้นอ่ะซึ่งเขาก็เลยเอาตัวประเพณีความเป็นครอบครัวจีนความเป็นกงสีอะไรต่างๆที่มันมีระเบียบแบบแผนที่มันชัดเจนอ่ะคือมันไม่ใช่แค่รุ่นของรุ่นอาม่ารุ่นพ่อมันแบบเป็นสิ่งที่ตกทอดมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าไอ้ประเพณีตรงเนี้ยมันเปลี่ยนยากแต่พอถึงจุดเนี้ยที่เป็นของนาดาวที่เด็กๆเนี่ยจะต้องมาอันเนี้ยมันก็เลยทำมันก็เลยดูเหมือนกับว่ามันเข้มข้นมากขึ้นที่บอกว่าตกลงแล้วเราจะเบรก
ประเพณีออกไปหรือว่าเรายังต้องรักษาความเป็นครอบครัวอยู่อะไรประมาณเนี้ยคือเราชอบตรงที่อย่างความเป็นครอบครัวความเป็นอะไรแบบนี้ใช่ป่ะคือตัวละครเด็กรุ่นลูกเนี่ยมันกลายเป็นว่านอกจากแก้ไขปัญหาให้พ่อแม่เนี่ยคือพูดถึงเรื่องความยุติธรรมอะถ้าเป็นคนรุ่นแบบอาม่าอากงเนี่ยที่บอกว่าอันนี้มันยุติธรรมแล้วมันถูกต้องแล้วที่แบบผู้หญิงจะต้องได้มรดกน้อยกว่าผู้ชายหรือว่าลูกคนโตหรือว่าความสัมพันธ์อะไรเงี้ยมันมีไฮราคีชัดเจนอะไรเงี้ยเขาบอกมันคือความยุติธรรมแต่คนรุ่นลูกรุ่นเด็กเนี่ยจะมองว่าความยุติธรรมมันไม่ใช่การจัดอันดับว่าคนนี้เกิดมาก่อนคนนี้เกิดมาหลังใครควรจะได้อะไรมากกว่าได้หลังแต่ว่าถ้าคนเท่ากันก็ควรจะได้เท่ากันปะถ้าเป็นลูกเหมือนกันหรือแบบถ้าคนนี้ทำผิดก็ยอมรับไปสิว่าผิดคนไหนทำถูกก็บอกไปสิว่าทำถูกแล้วก็ให้กระบวนการทางกฎหมายจัดการไม่เหมือนแบบพ่อที่เป็นตำรวจอ่ะก็บอกให้ยอมรับสารภาพไปหรืออะไรแบบนี้ไปทั้งที่ตัวเองไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นความที่แบบต่อต้านโครงสร้างนอกจากครอบครัวแล้วยังต่อต้านสถาบันแบบตำรวจการสืบสวนสอบสวนที่แบบเราไม่สามารถเชื่อได้ว่าเราจะพึ่งได้ 100% เราต้องพึ่งตัวเองด้วยในการที่แบบเข้าไปเป็นคนจัดการปัญหานั้นหรือไปสืบสวนเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆละครเรื่องนี้เหมือนคือละครไทยส่วนใหญ่ตำรวจเองก็ไม่ได้เป็นคนที่จะช่วยอะไรใครได้อยู่แล้วก็มีเรื่องการที่จะคลี่คลายอะไรแต่ว่าละครเรื่องนี้มันทำให้เห็นชัดขึ้นน่ะในแง่ของการมันไม่คือโดยปกติแล้วอ่ะเราจะเห็นว่าโอเคตำรวจจับแพะหรืออะไรต่างๆอ่ะแต่ว่าในละครอ่ะเรามองว่าเขาก็มีความประนอมอะไรบางอย่างที่เขาพยายามจะใช้เหตุผลของตำรวจในการอธิบายว่าเพราะอะไรถึงต้องทำแบบนี้และเพราะอะไรทนายความจึงบอกว่าให้ยอมให้อย่างเต้ยอย่างเงี้ย uh-huh. เออให้จำชื่อแม่นนะเนี่ยฉันลืมชื่อไปหลายคนเออแบบว่าให้ยอมรับซะเพราะว่ายอมรับแล้วจะได้ลดโทษและเนี่ยมันคือปัญหาจริงๆที่มันเกิดขึ้น อย่างคนที่บอกว่าฉันไม่ผิดอ่ะคุณก็ติดคุกไปเถอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าถ้ายังปฏิเสธต่อไปอาจจะอยู่คุกนานกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วมันน่าเศร้านะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะละครเรื่องนี้ก็ยังเห็นว่าตำรวจไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะเออตัวพ่อนั่นใช่ไหมคือไม่ใช่แค่พ่อนะคือทั้งหมดตำรวจทั้งหมดสุดท้ายแล้วหลักฐานทั้งหมดได้มาจากอีได้จากอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันทำให้การมีตำรวจในเรื่องนี้มันก็ทำให้เหมือนแบบเป็นไข้เขวอ่ะเพราะเราจะรู้สึกว่าเหมือนผู้กำกับอ่ะการตัดแต่ฟุตเทจให้เราดูแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เราเชื่อว่าคนนี้ต้องฆ่าคนนั้นต้องฆ่าคนนี้ต้องฆ่าด้วยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เออน่าตื่นเต้นดีว่ะแล้วมีอย่างอื่นอีกป่ะนอกจากในนาดาวบางกอกเนี่ยมันมีละครเรื่องอื่นอีกป่ะนอกจากเลือดข้นที่แบบพูดถึงเรื่องเด็กมีฮอร์โมนมั้ยที่แบบเด็กต้องมานั่งแบบจัดการโครงสร้างปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ฮอร์โมนก็มีพูดถึงเรื่องของปัญหาที่อยู่ในโรงเรียนในสังคมเรื่องการท้องการเป็นเอสอะไรต่างๆเนี่ยมีด้วยเหรอเราไม่ได้ดูมีแต่ว่าฮอร์โมนเนี่ยสำหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่ามันประนีประนอมมากกว่าเลือดข้นเยอะมากมากเพราะว่าแค่ตอนแรกของฮอร์โมนขึ้นมาการประท้วงเรื่องการแต่งเครื่องแบบนักเรียนน่ะสุดท้ายแล้วก็ใช้คำอธิบายชุดเดิมของฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ต้องการจะให้เด็กใส่เครื่องแบบมาอธิบายอยู่ดีว่าก็เพราะว่าเธอเป็นนักเรียนหน้าที่คุณต้องเป็นแบบนี้นี่คือเหตุผลหนึ่งที่เราไม่ดูฮอร์โมนตั้งแต่ดูพอดูสิดูเอฟแรกปุ๊บเราอะไรอ่ะมันก็เหมือนกิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้เหมือนอะไรแบบนั้นไปคือมันเหมือนกำลังมันเหมือนจะเบรกอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายมันไม่เบรกอ่ะเราก็เลยไม่ดูเว้ยแล้วจริงๆสำหรับเราอ่ะเลือดข้นก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่เบรกขนาดนั้นแม้ว่ารุ่นลูกพยายามที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นของรุ่นแรกแล้วแต่สำหรับเราเราก็รู้สึกว่าสุดท้ายเด็กทุกคนน่ะยังเหมือนเดิมอ่ะโดยเฉพาะอย่างพีทอย่างเงี้ยโอเคก็ความผิดก็ผ่านกันไปอย่างแม่ตัวเองปลอมพินัยกรรมเสร็จปั๊บอ่ะเราก็จะเก็บเรื่องนี้ไว้มันเป็นแค่ในเรื่องของครอบครัวของเราจริงๆแล้วไม่ได้ต่างจากจริงๆแล้วไม่ได้ต่างจากรุ่นเดิมเลยสำหรับเราได้แล้วเดี๋ยวเบรกก่อนนะเดี๋ยวมาคุยกันทีว่าละครเรื่องนี้มันให้อะไรกับเรามันสะท้อนอะไรบ้างดีกว่าเนาะอ
กลับมาคุยกันต่อนะคะกับเรื่องของเด็กๆเรื่องของรุ่นลูกรุ่นเราเนี่ยแหละที่ต้องมาจัดการแก้ไขปัญหาให้กับโครงสร้างแบบขนบจารีตแล้วก็วัฒนธรรมที่พ่อแม่ปลูกฝังมาให้เราเนาะผ่านละครผ่านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก่อนหน้านี้เราก็ดูละครบ้างดูซีรีส์บ้างอย่างเช่นอันนี้อาจจะไม่ใช่อยู่ในกลุ่มของเครือข่ายของนาดาบกอกอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะอยู่ในแบบบริษัทฝาแฝดพี่น้องกันอะไรอย่างนี้อย่างเช่นเรื่องขวัญผวาเงี้ยได้ดูปะวะขวัญผวาภาค2เงี้ยตอนเรื่องคนระลึกชาติอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของคนรุ่นลูกอ่ะที่พ่อแม่ได้ทำเรื่องระยำตำบอลเอาไว้แล้วรุ่นลูกที่เกิดออกมาเนี่ยก็พยายามจะต่อสู้กับโครงสร้างเดิมหรือว่าการตัวร้ายคือคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เลยอ่ะที่ต้องการจะฆ่าพวกเราเพราะว่าเก็บความลับอะไรบางอย่างไว้เราต้องการจะลิเบเรตของเราซึ่งมันก็คล้ายๆกับการเมืองสังคมไทยเหมือนกันที่คนรุ่นใหม่ถูกกลั่นแกล้งถูกอะไรโดยคนรุ่นเก่าอะไรอย่างนี้ไงแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือของ GTH นะครับก็คือเรื่องเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนปี2557ถึง2558ซึ่งเราชอบมากคือที่ผ่านมาเนี่ยละครผีอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบผีหลอกกลัวแล้วก็ไปพึ่งพระพึ่งอะไรอย่างเงี้ยให้พระมาปราบแต่กลายเป็นว่าเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนเนี่ยไม่ได้พระไม่ใช่ตัวประกอบสำคัญเลยกลายเป็นว่าคนที่ปราบผีหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นปมของเรื่องนะครับกลายเป็นเด็กหมดเลยเป็นนักเรียนหมดเลยที่จะต้องต่อสู้กับผีหรือว่าท้าทายหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ต้องพึ่งพระแล้วก็บางครั้งเนี่ยพ่อแม่เองเนี่ยเป็นคนสร้างปัญหาให้เกิดผีด้วยรุ่นครูรุ่นอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งมันเป็นเทรนด์หรือเปล่าของการผลิตหนังออกมาเพราะว่าอย่างสมัยก่อนอย่างเงี้ยถ้าเราดูอย่างเงี้ยโปรดักชันเนี่ยมันก็จะเอาดาราที่เป็นคนรุ่นยาวรุ่นเด็กมาเล่นกันอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ามันเล่นให้เหมือนเป็นผู้ใหญ่เว้ยแต่นี่คือเป็นการนิยามตัวตนว่านี่คือสถานะคือลูกนะสถานะคือนักเรียนนะนักศึกษานะแล้วก็มาแก้ไขปัญหาให้คนรุ่นก่อนหน้านั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันตอบโจทย์ตลาดแหละเพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็อยากจะเห็นตัวเองมีบทบาทอะไรบางอย่างเพราะว่าเราคือเราต้องแยกกลุ่มเป้าหมายของละครอ่ะเพราะอย่างช่อง3ช่อง7อ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่เป็นแม่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาดูกันตอนกลางคืนหลังจากที่ไม่ใช่แต่ว่านี่มันคือแบบมันคือละครแบบเดิมที่เราเคยดูกันอย่างเงี้ยกลุ่มเป้าหมายมันก็จะมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเขาอยากเห็นอะไรแต่ว่าในกลุ่มที่เป็นนาดาวและ GDH และทุกอย่างอ่ะเขาต้องการกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเด็กใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็พยายามที่จะต้องทำให้คนดูรู้สึกว่ามันมีเราอยู่ในนั้นอ่ะซึ่งไม่เพียงแต่รุ่นเดียวกันแต่ยังมีปมบางอย่างที่เหมือนแบบคนรุ่นเราต้องเผชิญแล้วก็อยากจะแก้ไขอะไรอย่างนี้ป่าวะเพราะว่าใช่เพราะว่าสำหรับเรารู้สึกว่าคนรุ่นใหม่อ่ะมันมีความอยากแสดงออกอะไรบางอย่างมีความหงุดหงิดอัดอั้นกับขนบเดิมๆวัฒนธรรมเดิมๆแล้วไม่ใช่ก็ทั้งเรื่องการเมืองด้วยสังคมด้วยเราก็จะเห็นหลายๆอย่างแล้วทุกวันนี้โซเชียลมีเดียมันช่วยให้คนรุ่นใหม่มีช่องทางในการที่จะบ่นมีปากมีเสียงมี Twitter Facebook นู่นนี่นั่นมากมายเราก็จะเห็นว่าหลายๆครั้งอ่ะพอมันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นมาใน Twitter มันจะขึ้นแหละเดี๋ยวมันจะขึ้นเทรนด์แหละแล้วทุกคนก็จะมาร่วมกันคุยร่วมกันเพราะฉะนั้นอ่ะไอละครที่จะทำออกมาให้คนกลุ่มนี้มันก็ต้องพูดถึงปัญหาที่เขารู้สึกอึดอัดอัดอั้นอ่ะนั่นมันคือเป็นหลักของการเอาดึงกลุ่มเป้าหมายนั่นแหละสำหรับเราแต่ว่าตัวละครเองอ่ะมีคำตอบให้กับปัญหาเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนอ่ะนั่นก็เป็นกึ๋นของคนเขียนบทและผู้กำกับซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าจริงๆนาดาวก็ทำได้พอสมควรแต่เราก็เข้าใจว่าเขาก็มีความประนีประนอมบางอย่างกับสังคมอะไรบ้างที่มันเป็นประนีประนอมอย่างถ้าเป็นเลือดข้นอย่างเงี้ยก็อย่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่าสุดท้ายแล้วเด็กยังมีเขามีการแก้ไขกันในวิถีทางของเขานั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วมันจะกลับมาที่ประเพณีและความเป็นครอบครัวของเขาอยู่เหมือนเดิมแล้วก็หลายๆอย่างเราก็จะเก็บความลับนี้เอาไว้แค่ในครอบครัวนะแล้วเราก็จะผ่านไปอ๋ออย่างเช่นแม่คริสไปปลอมพิธีกรรมอะไรหรืออย่างสำหรับเรามองความ
ครอบครัวเนี้ยมันก็ยังเป็นครอบครัวสังคมชายเป็นใหญ่อยู่เราจำฉากที่พีทคุยกับพัชสอนบอกว่าอยากจะให้กลับมาบริหารโรงแรมแล้วเดี๋ยวเราจะขายหุ้นให้กับพัชสอนนะในทางนึงอ่ะมันก็เหมือนกับการสำหรับผู้หญิงอ่ะก็สุดท้ายแล้วอ่ะมันคือการหยิบยื่นโอกาสจากผู้ชายอยู่ดีนะทั้งที่เป็นผู้หญิงที่แก่กว่าด้วยในโครงสร้างสังคมที่เหมือนเชื่อในเรื่องของผู้อาวุโสเงี้ยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงปุ๊บเนี่ยอำนาจในการต่อรองบทบาทเนี่ยก็อาจจะด้อยกว่าหลานตัวเองด้วยซ้ำเลยใช่ก็คือเพราะว่าตอนนี้คือพีทเนื่องจากพีทเป็นตัวซุงและได้ทุกสิ่งอย่างเขาและเขารู้ว่าเขาทำเองไม่ได้ไงเขาก็จึงโอเคฉันจะมอบหมายหน้าที่นี้นะให้กับผู้หญิงคนนี้นะสำหรับเรามองว่าเนี่ยมันก็ยังเป็นความชายเป็นใหญ่อยู่มากๆเลยและในเรื่องนี้เราไม่รู้ว่าคนเขียนบทและพ่วงกับตั้งใจขนาดไหนนะแต่ว่าเราจะพบว่าตัวละครผู้หญิงแทบทุกตัวที่เป็นตัวหลักในเรื่องนี้ไม่มีใครดีเลยมีอาม่าอาม่าเนี่ยก็โอเคก็ไม่ได้เลวเท่าที่คนจินตนาการไปก่อนหน้านี้ว่าแบบว่าคิดเป็นคาตกรนี่จะต้องเป็นคนที่วางแผนแน่นอนอะไรเงี้ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าอาม่าก็เป็นตัวการที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นในรุ่นลูกถูกไหมอันนี้คือตัวการหลักเลยแล้วเราก็จะมองเห็นว่าแม้ว่าหลายๆครั้งอ่ะเราจะพบว่าอากงและอาม่าเนี่ยจะถูกเมนชั่นมาพร้อมกันว่าเพราะว่าวัฒนธรรมมันเป็นแบบนี้หรือว่าการบอกว่าคนนี้จะต้องได้รับการทรีตมากกว่าเพราะว่าเขาท้องอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ในการเล่าอ่ะคนที่จะอยู่ในฉากนั้นในฉากที่พูดถึงความลำเอียงอ่ะจะเป็นอาม่าอากงจะไม่อยู่เออว่ะสรุปแล้วคืออากงตอนสมัยก่อนนั้นน่ะก็จะเป็นฉากที่อากงพูดกับประเสริฐว่าเอ๊ะไม่ใช่ประเสริฐกู่เมธว่าใช่มั้ยอ่ะที่บอกว่าแบบสะใภ้คือลูกชายสักคนน่ะจําไม่ได้แล้วแต่ก็คือบอกว่าสะใภ้เค้าถูกกันน่ะเราก็ดีนะเราก็เป็นความสุขของเรานะนี่คือแบบนี่คือภาพของอากงก็จะเป็นอากงที่ดีซึ่งจริงๆแล้วอากงก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างกฎเหล่านี้ขึ้นมาเหมือนกันน่ะแต่ว่าในภาพของการลำเอียงอ่ะมันจะไปลงที่อาม่าหมดเลยก็เหมือนเรื่องสเตฟฟอร์ดไวท์ที่โครงสร้างสังคมชายเป็นใหญ่เป็นอธิปไตยในครอบครัวเนี่ยคนที่ทำให้มันดำรงอยู่เนี่ยก็ผ่านตัวละครผู้หญิงอะไรอย่างนี้ไงอาจจะไม่ใช่ผู้ชายอาจจะไม่ใช่ตัวร้ายเสมอไปแต่ว่าตัวร้ายของเรื่องเนี่ยก็คือโครงสร้างสังคมแบบปิดตาอธิปไตยแต่ว่าคนที่จะสมาทานและให้มันดำรงอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ชายผู้หญิงเองก็เป็นคนที่ทำให้มันดำรงอยู่ด้วยผ่านอาม่าเงี้ยแล้วเราก็จะแล้วในละครเราก็จะพบว่าตัวละครผู้ชายอ่ะในรุ่นประเสริฐกู่เมธอะไรเงี้ยเขาเป็นพี่น้องที่รักกันแล้วอากงก็ก่อนตายอากงพูดว่าฉันไม่น่าจะเอาผู้หญิงคนนั้นเข้ามาในบ้านเลยหมายความว่าผู้หญิงคนเดียวเนี่ยคือผู้หญิงเนี่ยทำให้บ้านเราแตกแยกคือบ้านอะมันอยู่กันดีๆกันอยู่แล้วอยู่ดีๆอีผู้หญิงคนนี้ก็แบบว่ามาทำให้มันแย่ลงอะซึ่งเป็นผู้หญิงพัดถิ่นด้วยนะเว้ยใช่ประเด็นสำคัญก็คือว่าความเป็นอื่นของคริสก็คือว่าคริสเป็นจีนฮ่องกงคริสไม่ใช่จีนพ้นทะเลในประเทศไทยแบบตระกูลจิระอานันต์นี้เป็นลูกจีนไปแล้วลูกจีนอันนี้คือลูกจีนในไทยอ่ะแต่ว่าคริสเนี่ยเป็นจีนฮ่องกงเป็นจีนต่างชาติอ่ะเป็นจีนต่างชาติไปอีกนะแล้วในขณะที่นิพาเนี่ยเป็นคนไทยในเรื่องอ่ะเขาถูกกีดกันว่าเขาไม่เพราะว่าเขาเป็นคนไทยเขาไม่อยู่ในครอบครัวเราไม่ได้แต่สุดท้ายตอนจบปั๊บอ่ะเราจะพบว่าคนไทยที่เป็นคนไทยเลยอ่ะนิพาคือเป็นคนดีเป็นคนสวยงามเป็นคนแบบจิตใจดีหรือแม้แต่น้ำผึ้งเองน้ำผึ้งแต่งเข้ามาเนี่ยน้ำผึ้งก็เป็นสะใภ้คนไทยน้ำผึ้งคือปิ่นเกตมณีน้ำผึ้งคือปิ่นเกตมณีเนี่ยก็เป็นคนไทยแล้วสุดก็โอเคก็มีนิสัยพนันตามหัวนั่นแหละแต่ว่าโดย general แล้วอ่ะคือนางก็ไม่ใช่เป็นคนที่เลวร้ายอะไรแล้วก็สำหรับหลายๆคนที่คนมองอ่ะก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วน้ำผึ้งเลี้ยงลูกดี
เราก็จะพบว่าเนี่ยมันมีความทับซ้อนหลายอย่างความทับซ้อนของความเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็ความทับซ้อนของการเป็นอื่นในนี้ด้วยแล้วเมื่อละครจบแล้วอ่ะปมเหล่านี้ไม่ขี้คายเลยอ่ะไม่ได้ทำให้ผู้หญิงดูดีขึ้นมาหรือว่าเท่าเทียมกับผู้ชายขึ้นมาเลยแล้วก็การเป็นอื่นของคนต่างชาติอ่ะที่ไม่ใช่ลูกจีนอ่ะมันก็ไม่ได้ทำอะไรให้ดีคือกลายเป็นคริสเนี่ยเป็นคนที่เลวที่สุดในเรื่องนี้ด้วยซ้ำแม้ว่าจะไม่ได้ฆ่าประเสริฐเองอ่ะเออเนาะถูกไหมแต่เราชอบตรงที่อาวุธของผู้ชายของผู้หญิงอ่ะอาวุธของผู้หญิงคือการวางยาพิษอะไรให้กินไปใช่ไหมแต่แล้วก็การท้องก็คือเครื่องมือในการต่อสู้การที่อาวุธของผู้ชายเป็นปืนเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยแล้วก็การดิวทางธุรกิจอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องน้ำผึ้งเราชอบมากเลยตรงที่บ้านของน้ำผึ้งเองเนี่ยเป็นบ้านที่ไฮเรคีน้อยสุดแล้วอ่ะพ่อลูกเล่นกันได้เหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นลูกคนเล็กด้วยไงแล้วก็ไม่มีความคาดหวังอะไรจากครอบครัวใช่ไหมแล้วเขาก็เลยตัวเขาก็สบายลูกเขาก็เลี้ยงลูกแบบสบายๆบอกลูกว่าเรื่องเรียนก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากสุขก็พออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็คือความคลี่คลายคือความเป็นจีนของครอบครัวเนี้ยครอบผู้ชายลิปออยนี่ชื่ออะไรนะอะไรลิปออยนั่นแหละคือแบบเราฟังแต่กามิกาเซ่ว่ะเราไม่ฟังอ่ะอิซานั่นแหละก็คือเขามีความคาดหวังหรือความข้นของความเป็นจีนน้อยที่สุดแล้วไงมันจึงไม่เกิดปัญหามากที่สุดอ่ะแล้วสิ่งที่เรารู้สึกว่าปัญหาอีกอย่างนึงก็สำหรับเรื่องความเป็นเรื่องหญิงชายเนี่ยนะก็คือเราเข้าใจแหละว่านาดาวอ่ะอยากจะขายเด็กผู้ชายอ่ะนะเพราะว่าเด็กผู้ชายเยอะมากเลยแต่ก็คือมันก็จะมีความรู้สึกว่ามีความโรแมนซ์รู้สึกว่าโอ๊ยเราจะต้องต่อสู้ให้กับน้องเราต้องสู้ให้กับแม่แล้วก็บอกโอ้ผู้ชายรู้สึกว่าหล่อมากรู้สึกว่าโอ้เราทำทุกอย่างเราจะต้องหาคนที่ทำความผิดอ่ะเพื่อที่จะปกป้องคนนี้แต่ในขณะที่ผู้หญิงอ่ะวางยากันปล่อยให้อะไรกันสร้างเรื่องแล้วก็เมเมนี่ก็แบบว่าโอ้ใส่ร้ายคนอื่นเขาอะไรเงี้ยโอเคเมเมอาจจะมีเหตุผลคล้ายๆกับคนอื่นว่าแบบอยากจะปกป้องพ่อแต่ว่าวิธีการของเมเมคือการใส่ร้ายคนอื่นอ่ะแต่ว่าวิธีการของผู้ชายอ่ะมันไม่ใช่การใส่ร้ายคนอื่นไงคือเราเห็นความเป็นผู้ชายแม้กระทั่งผู้คนดูเองเนี่ยก็ยังมีความเป็นชายเป็นใหญ่ในการมองละครเรื่องนี้ตรงที่มีอยู่เอฟหนึ่งที่เมย์บอกว่าฉันถูกข่มขืนนะแล้วพูดแล้วก็ให้ต้องการให้คนนั้นอ่ะคนที่บ้ากามเล็กน้อยเด็กคนนั้นนั่นไปช่วยอะไรเงี้ยทุกคนพูดอีเมย์อีช่วยอีหลอกลวงสภ.ตอนแหลแต่เราตอนนั้นเรายังไม่มีความคิดใครว่าเขาถูกข่มขืนจริงหรือเปล่าเราไม่เคยแต่เรากลับไม่มองเมย์ว่าเขาตกเป็นเหยื่อของการถูกข่มขืนหรือผู้ชายเว้ยแต่เรากลับไปมองอินนี่ตอนแหลสพตอนแหลก็หกหลอกลวงอะไรเงี้ยไปมันก็สะท้อนคนดูเหมือนกันน่ะในกระแสฟีดแบ็กละครในช่วงนั้นเหมือนกันว่าแบบคนด่าเมย์เยอะมากจริงๆท็อกซิกเหมือนกันในคือโอเคในเรื่องอ่ะเมย์โกหกจริงๆอ่ะแล้วก็มันก็มีตอนที่พัดสอนคุยกับแฟนเขาที่เป็นตำรวจอ่ะว่ามันก็อาจจะจริงก็ได้หรือเปล่าเพราะว่าคนที่ข่มขืนกันเองก็เป็นครอบครัวทั้งนั้นแหละที่ผ่านมาอันนี้คือแฟกต์ที่จริงอ่ะแต่สุดท้ายแล้วเขาเอาแฟกต์นั้นอ่ะมาแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าเมย์เนี่ยโกหกอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคเราเข้าใจว่าเขาพยายามจะให้ความรู้อ่ะแต่ว่าการทรีตข้อมูลเนี้ยของเขาอ่ะมันทำให้เบาไปเลยอะไรนั่นแหละคือละครนะครับที่พูดถึงเรื่องละครแล้วที่มันแบบว่าครอบครัวด้วยแล้วก็เจเนอเรชันแกปด้วยมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็หวังว่าคงจะมีละครแบบนี้ให้ดูกันอีกเนาะให้เรามามีเรื่องมาเมากันอีกละกัน แล้วก็พบกับรายการหมายเหตุให้เวทไทยทุกคืนวันอาทิตย์ครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ